ไงตูนมันได้ไหมมันช้าหรือว่าอะไรลูกได้ค่ะเปิดโอเคหนูกำลังเอาเข้าคูโน้ตจ้ะโอเคโอเคโอเค no problem ครูหนูว่าหนูเรียนกับครูแล้วโคตรได้ผลเลยอ่ะก็นี่ไงฝีมือระดับเทพโคตรได้ผลนะไม่ใช่ได้ผลธรรมดานะครูคือตูนหนูรู้จักความรู้สึกครูหานป่ะครูหานน่ะมีความสุขมากเลยในการสอนนักเรียนอยู่รู้ป่ะรู้ค่ะเพราะไอไม่เคยมีนักเรียนฟ้องร้องไอเลยไอสอนมันเป็น10ปีอ่ะไม่เคยมีนะ ไม่เคยมีใครพูดว่าครูหานสอนไม่ดีเลยไม่มีเลยนะตูนก็คือแบบอยู่มามุกไหนไอไปได้หมดอ่ะก็คืออยู่ติดปัญหาอะไรมาไอช่วยอยู่ไม่ให้ถึงทางตันหมดอ่ะค่ะหมายถึงว่านักเรียนทุกคนอ่ะคืออยู่จะมามุกไหนอ่ะไอแก้ปัญหาได้หมดเลยทุกคนเลยจากแบบโลกลายเป็นที่หนึ่งอ่ะอยู่คิดดูเออยูเรียนแล้วยูรู้ว่าเบสิกแน่นแน่นเปียใช่ไหมตูนค่ะหนูรู้เลยอ่ะหนูรู้ตัวเองอ่ะว่าเฮ้ยโอ้เบสิกแน่นเปียก็คือแบบพื้นฐานแล้วแบบแน่นเลยเรียนครูหาระยะหนึ่งอ่ะมามุกไหนไปได้หมดอ่ะเรียนมีปัญหาอะไรยูใช้ทุกสไตล์ทุกรูปแบบแก้ปัญหานี่คือวิธีครูหันสอนไอ้ไม่ใช่สอนให้อยู่แล้วก็อยู่ต้องกลับมาหาไอ้ไม่ได้สอนแบบนั้นไอ้สอนแบบให้อยู่เอาตัวรอดอ่ะได้ในสถานการณ์ก็เป็นอย่างนั้นนะครับตูนดีใจด้วยตูนอย่างเช่นฟอร์เต้อะเวลาฟอร์เต้ท่องศัพท์เมื่อก่อนอะคนอื่นก็ท่องเป็นบ้าไปหลังเลยฟอร์เต้ท่องแป๊บเดียวไอสอนวิธีท่องให้ฟอร์เต้อะไอสอนฟอร์เต้แค่ท่องในรถนะค่ะไอไม่ได้ให้ฟอร์เต้ท่องจริงจังไอแค่ท่องในรถแล้วก็จบแล้วแค่นั้นเองตูนทุกวันนี้ก็สอนฟอร์เต้เสาร์อาทิตย์ตูนสอนประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะสอนเลขอะไรเงี้ยแต่ฟอร์เต้มันก็ชอบดูหนังสือด้วยตัวเองหรือไม่ก็ชอบทำอาหารแบบถ้าเกิดสมมติอยู่กินอาหารรสชาติแบบนี้มันจะจำได้เลยแล้วมันทำได้เลย10คนมันก็จำได้10คนว่ารสชาติแบบไหนมันทำอาหารได้แบบนี้เลยฟอร์เต้อะตุนเรียบร้อยยังแป๊บนึงค่ะอ๋อจ้ะโอเคก็นั่นแหละตูนก็ขอบใจนะตูนที่อยู่อย่างน้อยอยู่ก็มาถูกทางแล้วอยู่ก็ไอดีใจกับอยู่ด้วยอยู่ผ่านความยากในสเตจแรกมาแล้วมันก็เบาแรงไปเยอะอะตูนแล้วอยู่ก็มาถูกจังหวะไงมาในเวลาที่โรงเรียนมันยังไม่ยุ่งยากเกินถ้าเกิดเพราะว่าปกติคนที่เข้ามาตอนม.1 เนี่ยมันจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะถึง2ปีนะตูนแต่ยูใช้เวลาประมาณแค่ 3-4 เดือนนะตูนที่ยูเรียนกับครูหานอ่ะยูเรียนแค่ 3-4 เดือนแต่ละแต่นั่นแหละตูนยิ่งโตยิ่งเรียนยากเพราะต้องแก้ปัญหาเยอะหลายอย่างแต่ว่าคนที่เรียนมันก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าครูหานแก้ปัญหาแบบนี้ได้เด็กนักเรียนอ่ะแต่ครูหานก็ไม่รู้จะไปบอกยังไงเพราะว่า
็ไม่รู้จะบอกไงเพราะว่าเดี๋ยวข้ามหน้าข้ามตาครูคนอื่นอ่ะไม่มีนักเรียนเรียนพิเศษอ่ะครูหันมีนักเรียนเพียบอ่ะตุ๊เออแล้วมีเพียบอ่ะก็คือสอนได้หยุดได้อ่ะตูนคือหยุดตามอะไรเงี้ยแบบให้มันไม่เครียดไงไอสอนอยู่ก็ไอก็พยายามสอนให้แบบไม่เครียดอ่ะแบบต้องมีวันรีแลกซ์ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอเคชิดได้แล้วค่ะโอเคทีนี้ครูห่านก็มาต่อคราวก่อนเราก็อยู่หน้า27นะครับคราวนี้เราก็มาต่อในหน้า28ในหน้า27เนี่ยถ้าเกิดอยู่ทบทวนความจำนิดนึงถ้าเกิดอยู่อยู่ควรจะจำคีย์เวิร์ดนะตูนคำว่าเวลาอยู่ท่องไอ้หนังสือพวกเนี้ยนะอย่างเช่นเรื่องเนี้ยอย่างเช่นอันเนี้ยครูหันจะชี้อยู่ดูว่าครูหันหมายถึงอะไรอย่างเช่นเบิร์นแอนด์สกาวก็คือหมายถึงว่าไฟไหม้ผิวหนังไฟลวกผิวหนังเงี้ยหนึ่งก็คือ stop burning เงี้ยถูกป่ะตูนสอง take off สาม whole burn skin under cool running waterอันนี้นะตูนอยู่จำวิธีไอไว้นะสมมุติว่าอันเนี้ยคือวิธีแนวทางที่มันแก้ไขปัญหาสิ่งที่ยูจะต้องจำก็คือยูอันนี้ก็คือเรื่องเบิร์นยูเขียนนี่เลยนะตูนยูเขียนแบบนี้เลยนะไอกำลังสอนเทคนิคยูที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งเบิร์นสต็อปTake off cool เวลาอยู่จำแค่นี้ตูนเวลาอยู่ไปท่องอยู่ก็ท่องแค่นี้ Burn stop offCool. Burn stop off cool ท่องให้หลักการเดี๋ยวครูหันอธิบายแป๊บนึงเดี๋ยวยูจะเข้าใจหลักการก็คือให้ยูท่องให้น้อยที่สุดโดยได้ประโยชน์สูงสุดจากการท่องน้อยที่สุดทุกอย่างจะไม่ขัดตกบกพร่องอย่างเช่นคำว่าเบิร์นเราก็รู้อยู่แล้วว่าผิวหนังโดนไหม้โดนลวกอันนี้ยูเข้าใจใช่ป่ะตูนทีนี้สต็อปก็คืออะไร stop the burning ก็คือหยุดการเบิร์นอันต่อมาก็คือ off หมายถึงว่า take off clothes ก็คือถอดเอาเสื้อผ้าบริเวณที่มันโดนไหม้โดนอะไรออกแล้ว cool ก็คำสุดท้ายก็คือ cool ก็หมายถึงว่าอยู่ก็เอาน้ำเย็นมาลูบอะไรพวกเนี้ยตูนเข้าใจป่ะอยู่ท่องแค่นี้นะ burn stop off cool อ๋ออ๋อการเบิร์นการที่โดนผิวหนังโดนเบิร์นเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำเราก็ต้องหยุดเบิร์นเสร็จเราก็ต้องเอาเสื้อผ้าที่บริเวณไหม้ออกเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาบริเวณที่เบิร์นผ่านน้ำเย็นเป็นไงตูนเก็ตไหมค่ะอยู่พูดมาดิตูนเบิร์นสต็อปออฟคูลอยู่อธิบายมาดิมันคืออะไรก็คือเอาผ้ามาจุบน้ำเฮ้ยตูนอยู่อธิบายตั้งแต่คำที่หนึ่งก่อนคำที่หนึ่งสองสามไล่มาเรื่อยอ่ะตูนอยู่ค่อยๆอธิบายนะอยู่ไม่ต้องรีบหนึ่งสองสาม
4อ่ะอยู่ไล่มาอยู่พูดคำที่1ก่อนอยู่พูดสัก1ประโยค2ประโยคก็ได้ก็คือตัดหรือเปล่าคะอะไรนะตัดเบิร์นก็คือผิวหนังโดนไหม้วิธีแก้ไขก็คือดังนี้ข้อหนึ่งข้อหนึ่งก็คือสต็อปอาตูนพูดดิเบิร์นคือผิวหนังโดนไหม้เอองั้นอะดังนั้นวิธีที่หนึ่งคือสต็อปหยุดเหรอเอออยู่ก็พูดเลยหยุดอะไรหยุดอะไรฮะหยุดเดินหยุดเบิร์นหยุดเบิร์นถูกไหมตูนหยุดเบิร์นหยุดเบิร์นก็คือผิวหนังโดนไหม้ก็อย่าให้มันไหม้เพิ่มก็ให้มันหยุดไหม้ไงตูนก็อยู่ห่างบริเวณที่มีไฟอะไรเงี้ยตูนเข้าใจป่ะค่ะอยู่พูดแล้วอยู่จินตนาการต่อเอาอยู่พูดต่อตูนหยุดเดินไหมหยุดใกล้ไฟออฟก็คือถอย take off close เอาเสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าออกบริเวณที่ค่ะบริเวณที่มีแผลหรือว่าที่โดนไฟอย่างนั้นนะอย่างนั้นอ่ะแล้วไงต่อครูอ่ะครูก็คือเอาผ้าเอ้ยเอาอะไรเอาทำให้ความมีความเย็นแล้วก็ออกไปครูวอเตอร์ครูวอเตอร์ตูนน้ำเย็นผ่านน้ำเย็นไงค่ะตูนอยู่อธิบายอีกรอบดิเอาหมดเนี่ยอีกรอบเอาให้มันไหลลื่นหมดเนี้ยเริ่มเบิร์นก็คือการโดนไฟเผาจ้ะมีดังนี้คือ stop หยุดหรือหลีกเลี่ยงตรงที่มีไฟและถอยอย่างที่สองคือฉีกหรือตัดหรือถอดเสื้อผ้าตรงที่มีการไหม้ของแผลตัวผิวหนังของเราสี่ก็คือนำอะไรที่มันเย็นๆมาอันนี้มาสวมไว้ไอชอบมากเลยอยู่พูดเนี้ยอยู่พูดดีมากเลยตูนนี่คืออยู่พูดคล่องขึ้นนะตูนออกมาจากมันสมองสุดๆแล้วปวดเกือบไม่รอดค่ะอยู่ต้องฝึกพูดอย่างเงี้ยเอาเวลาอยู่ท่องว่า burn stop off cool อยู่ท่องนี่ตูน burn stop off cool อยู่ท่อง burn stop off cool 3ครั้ง burn stop off cool burn stop off cool burn stop off cool ทีนี้หยุดทีนี้ไอใจนี่เลยนะอยู่อ้าวตูนอ้าวอยู่พูดมาดิอยู่ปิดเนี่ยตู้ห้ามดูของตัวเองอ่ะพูดมาเมื่อกี้อ่ะอยู่ท่องเบิร์นสต็อปออฟคูลแล้วอยู่ก็ cool. แล้วก็อธิบายมาก็คือการถูกไฟเผามีข้อมีดังนี้เอาไฟไหม้ก็พอไฟเผานี่มันตายคาที่นะตูน อยู่อะไรของตูนเนี่ยไฟไหม้พอแล้วการไฟไหม้มีดังนี้หนึ่งให้อยู่หลีกเลี่ยงให้อยู่ห่างหลีกเลี่ยงที่มีไฟสองคือตัดหรือฉีกตัดฉีกหรือถอดเสื้อผ้าตรงที่มีแผลอยู่จ้าสามหานำอะไรเย็นๆมาสวมไว้และออกจากที่นั่นโอเคดีมากๆตูนดีมากๆเลยนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการฝึก
ื้นฐานนะตูนยูก็ต้องฝึกงี้บ่อยๆกับไอค่ะซึ่งอันเนี้ยยูก็ท่องแค่เนี้ยยูท่องแค่เนี้ยได้นะยูว่าง่ายช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยไหมใช่ยูดูดิถ้าเกิดยูไม่ท่องงี้นะยูขี้แตกเลยนะตูนเนี่ยอันนี้ก็คือเท่ากับอะไรรู้ป่ะตูนใช่เนี่ยอันนี้คือเท่ากับนี่เลยนะตูนไอจะบอกอยู่ให้มันเท่ากับครึ่งหน้าเลยนะตูนค่ะเนี่ยที่อยู่ท่องเนี่ยอยู่ท่องครึ่งหน้าอยู่ท่องแค่4คําเป็นไงเทคนิคสุดยอดมั้ยค่ะก็คืออยู่ท่องทั้งบทได้ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงอ่ะเดี๋ยวไอไม่ได้โม้ไอกําลังพูดความจริงแล้วเดี๋ยวไอจะโชว์ให้อยู่ดูว่ามันท่องได้จริงๆก็คือ1ชั่วโมงอ่ะอยู่ท่องได้เผลอๆ1ชั่วโมงอยู่ท่องได้3บท5บทเลยอ่ะอยู่จะสอบกี่บทอยู่ก็ท่องได้เพราะว่าหลักการท่องแบบนี้ท่องให้น้อยที่สุดแล้วก็จำให้ได้มากที่สุดแค่นั้นเองหลักการเอาแล้วก็มาดูต่อ If you get burn on your face อันนี้เขาพูดถึงบริเวณที่ในตอนแรกที่เราอ่านเนี่ยเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือถ้ามันเบิร์นบนใบหน้าก็ clean the burn area ทำความสะอาดส่วนที่มันเบิร์นทำความสะอาดส่วนที่มันเบิร์นนะครับแล้วก็ยังไงต่อ cool water with cool water cover it with bandage ก็คือทำความสะอาดใบหน้าส่วนที่มันเบิร์นด้วยน้ำเย็นแล้วก็เอาผ้าพันแผลนี้ปิดไว้นะครับโอเคไหมค่ะ if อันนี้ก็คือเบิร์นเฟสแค่นี้ค่ะอันนี้ก็คือ little burn little burn ก็คือ clean แล้ว clean the burn area ก็คือเขียนแค่ขีดเส้นแค่เบอร์แค่คลีนแล้วก็แอปพลายแอนติไบโอติกหมายถึงว่าไหมถ้าเกิดมันโดนนิดหน่อยอะดูก็ใช้ยาอะไรสักอย่างอะที่มันเกี่ยวกับแผลไหม้แผลอะไรอย่างเงี้ยครับโอเค if you get serious burn แต่ถ้าเกิดดูโดนไฟไหม้แบบจริงจังหนักเยอะอ่ะ serious burn ดู first aid ปฐมพยาบาลเบื้องต้นคำว่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นก็คืออย่างที่กล่าวมาแล้วครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ไปหาหมอก็คือมากกว่านี้ทำเองไม่ได้แล้วมันต้องใช้เครื่องมือแพทย์อ่ะตูนมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับโอเคเคลียร์ไหมเชียร์ค่ะแล้วก็ if ตูนอ่านดิ if you get burn on your face if you get little burn อ่านข้อ 4ตูน if you get burn on your face clean the burn area with cool waterclean the burn area with cold water and cover it with bandage คืออะไรอ่ะ bandage ก็ผ้าพันแผลไอยูเคยเป็นแผลแล้วมีเลือดออกแล้วยูก็เอาสก็อตเทปมาแปะสก็อตเทปพันแผลตูนขอเรียกว่าเลยนะช่างมันเถอะครูเรียกว่าสก็อตเทปไอ้ผ้าพันแผลตูนไอ้อะไรอ่ะมันมีชื่ออีกอันนึงอ่ะช่างมันเถอะว่าอะไรไอ้ก็ขอช่างมันเถอะบ้างเพราะว่าไอ้ก็จำไม่ได้
อ้าวตูนอ่านข้อ5เองดิอ่านได้ป่ะแป๊บหนึ่งนะครับครับIf you get a little burn, clean the burn. A burn. An apple. Apply to it. Apply and.And antibiotic. Antibiotic to the burn and cover in it with bandage. Bandage and apply. Apply elastic.Elastic bandage. Bandage. ไอ้รู้ละไอ้ควรจะอ่านนำอยู่ก่อนโอเค If you get a serious burn. If you get a serious burn. Do the first aid and then call a doctor. Do a first aid and then call a doctor.โอเคทีนี้ในข้อ 1.3 เนี่ยมันก็พูดถึงแผลที่โดนไหม้นู่นนี่นั่นในข้อ 1.4 bone fracture is condition where the bone is either cracked or broken.ก็คือ bone fracture ก็คือกระดูกแตกอะตูนตูนเขียนไว้ก็ได้นะจดไว้อะตูน fracture ว่าอ๋อครูหนูจำได้แล้วไอ้ผ้าพันแผลอีกอย่างนึงเรียกว่าอะไร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 ผ้าก๊อตโอ้ย my god ใช่เลยเพิ่งจำได้อยู่จำได้แต่ไอหายต่อมไปเลยอ่ะโอเคทีนี้นะครับเราก็มาต่อbone fracture is condition where bone is either cracked or broken ก็คือการที่กระดูกแตกเนี่ยการที่กระดูกแตกนะครับมันก็การที่กระดูกแตกเนี่ยมันก็อะไรอ่ะกระดูกแตกมันก็อาจจะแครกก็คือแตกหรือว่า broken broken ก็คือหักกระดูกหักโอ้ broken นี่มันมีสองความหมายหรือเปล่าสองความหมายคืออะไรพังกะหักใช่แปลว่าพังก็ได้ก็คือบล็อกเกอร์มันหักแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือพังไงคุณค่ะแต่ว่าบล็อกเกอร์ก็แปลว่าพังแบบแตกก็ได้ความหมายมันคลุมเครือกันนะตูนทีนี้นั่นแหละความหมายมันคลุมเครือThe fracture can be divided. The fracture can be. อุ้ยขอโทษ The fracture can be divided into types. การที่กระดูกแตกเนี่ย
สามารถแบ่งเป็น2ชนิด complete fracture or an incomplete fracture that depend on level pressure effect on the bone กระดูกแตกแบบว่าแตกสมบูรณ์แตกละเอียดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แตกแบบไม่เยอะอะไรเงี้ยตูนแตกมันก็มี2 2ความหมายทีนี้ตูนอ่านนี่นะ bone fracture is condition ตูนอ่านตามครูอ่านอะ bone fracture is condition bone fracture is condition where the bone is either cracked or broken where the bone is cracked or broken the fracture can be divided into types the fracture can be divided into types complete fracture and incomplete fracture that depend on level of pressure that depend on level of pressure that affect the bones ตูนสรุปดิว่าไอ้ที่ทั้งหมดที่พูดมาตั้งแต่จุดนี้จนถึงจุดเนี้ยมันคืออะไรบ้างเอาเท่าที่ตัวเองรู้อ่ะเข้าใจอ่ะตูนขออธิบายก่อนได้ไหมโอเคก็คือ bone fracture กระดูกแตกเนี่ยมี2 อย่างก็คือ crack หรือไม่ก็ broken นะตูนค่ะอันนี้คือประโยคแรกจบตรงนี้นะประโยคที่2ถ้าเกิด fracture เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดก็คือ complete กับ incomplete fracture โอเคป่ะ complete กับ incomplete นี่คือยังไงคะ complete ก็คือสมบูรณ์เลยแบบแตกหักสมบูรณ์เลยอะละเอียดหรือเปล่าคะละเอียดหมายถึงว่าแบบจริงๆแตกละเอียดอะไรคำว่าแตกละเอียดนี่มันก็เยอะเกินไปตูนเอาแค่แบบแตกแบบเยอะอะถ้าเกิด incomplete ก็คือแตกแบบว่ามันไม่ได้แตกไม่ได้หักขาดจากกันเงี้ยแตกแบบว่าตูนนึกถึงกระดูกหมูกระดูกใหญ่ๆอ่ะตูนแล้วแบบกระดูกมันแตกอ่ะแต่ว่ามันก็ยังติดกันอยู่อ่ะอันนั้นก็คือ incomplete ตูนเข้าใจป่ะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกระดูกแบบว่าแตกแบบเยอะๆเลยอ่ะนั่นก็คือ complete ไงตูนมีแค่นี้ตูนอยู่อธิบายมาดิอยู่ดูที่ครูหานตีขีดเส้นสีชมพูไว้อะอยู่ก็พูดตามเนี้ยแค่นี้เองตูนอะอยู่พูดมาดิ burn factor ใช่ไหมคะตั้งแต่ burn factor bone factor จ้ะกระดูกแตกมีอยู่2ประเภทได้แก่แตกกับหักเออควรชอบอย่างเงี้ยเอาดี two types ก็คืออย่างต่อที่สองก็คือ computer ใช่ไหม complete fracture ตูนคำว่า fracture เนี่ยเหมือนกับคำว่า fraction น่ะอยู่เข้าใจป่ะอย่างนี้นี่เอง complete fracture and incomplete
prefecture คือการแตกแบบเยอะ complete fracture คือแตกเยอะกว่า incomplete fracture เอออยู่เริ่มพูดเป็นแล้วว่าตูนไอ้ลงอกใจหนูเต้นตึกตัก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 เลยกูไอ้รอวันนี้มานานแล้วโยตูนไอ้รอมาตั้งแต่วันแรกที่อยู่เรียนไอ้แล้วโอ้ยกว่าจะมาถึงอยู่พูดได้นี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอะตูนโอเคหนูเรียนกับครูมากี่เดือนนะเนี่ยเรียนตั้งแต่เดือนอะไรอะประมาณ4เดือนมาตูนหือสามใช่ป่ะตูนครูสอนหนูเดือนอะไรอ่ะจำไม่ได้ไอจำไม่ได้แต่ว่าตอนนั้นน่ะมันก็คือตอนที่ใกล้เปิดเรียนอะตูนมันคืออะไรอะเรียนซัมเมอร์ซัมเมอร์เหรอใกล้เปิดซัมเมอร์ใช่ไหมตอนนั้นเปิดซัมเมอร์แล้วแล้วอยู่ก็เรียนไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นอยู่ใช่ป่ะอืมใช่แล้วอยู่ก็เครียดใช่ป่ะเครียดมากแล้วอยู่เครียดจนแบบว่าอยู่ต้องโทรมาหาคุณนุ้ยอ่ะร้องไห้คือครูเอาง่ายๆวันนั้นน่ะคือหนูโดนทีเชอร์เอียนอ่ะเตะหนูออกจากห้องเป็นวันแรกเลยที่หนูร้องไห้ร้องไห้เพราะการเรียนนี่แหละแล้วก็แม่ก็ให้หนูโทรไปหาที่ครูนุ้ยแล้วครูนุ้ยก็น่าจะติดต่อแม่มามั้งว่าครูเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อน่าจะใช่นะครูใช่ไหมหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าใจแล้วน่าจะใช่นะครูอืมโอเคโอเคโอเคก็แล้วมันคือเดือนอะไรตูนเมษาเหรอไม่น่าใช่นะแปลว่าอะไรไม่น่าใช่หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจำไม่ได้แต่ว่าใช่เหรอน่าจะเดือนที่กุมภาห้าหรือเปล่าครูเดือนกุมภาเหรอเดือนที่ห้าหรือเปล่านี้หนูไม่แน่ใจอ่ะก็เดือนที่ห้าก็คือเดือนพฤษภาตุลน่าจะใช่ละมั้งอุ้ยอ๋อโอเคโอเคก็ประมาณช่างมันเถอะเนาะประมาณที่ขวัญคิดอะประมาณ4เดือนไงตูนค่ะประมาณ4เดือนที่ครูที่ตอนนั้นอะครูหันบอกอยู่ว่าประมาณ6เดือนอะดูจะเวิร์กมากแล้วสิ่งที่ขวัญพูดไว้มันก็คือใกล้ความจริงแล้วไงตูนโอ้ยไม่ครูเดือนที่4เออ4 5 6 7 8 9 10ก็นี่คือ8เดือนแล้วเหรอนี่คือ7เดือน6เดือนเออนี่ไง6เดือนแล้วอยู่ก็ได้เท่า10ได้เท่านี้แล้วตูนโอ้โหคุ้มไหมคุ้มมากถ้าอยู่ไปเรียนหนูเรียนกับควรที่23เดือน4โอ้โหจำได้เลยแสดงว่าประทับใจก็แล้วแม่แล้วยูบอกให้แม่ยูฟังมันเนี่ยบอกเลยค่ะบอกว่ายูเรียนแล้วคุ้มอะรู้สึกคุ้มอุ้ยแม่หนูก็รู้อยู่แล้วแหละครูอ๋อเขาดูอาการรู้อะใช่ถ้าไม่คุ้มมันก็จะตุ๊ปตุ๊ปเป๋อะพอเมื่อก่อนอะที่หนูยังไม่ได้เรียนกับครูอะก็คือแม่หนูจะรู้ว่าตอนที่หนูยังไม่เป็นขนาดเนี้ยก็คือแม่หนูจะรู้ว่าถ้าเวลาถึงคาบอังกฤษอย่างเงี้ยหนูจะไม่ค่อยอะไรก็คือนั่งหงอยอ่ะแต่ว่าตอนนี้หนูไม่หงอยแล้วอื้อประจบความจำเลยก็แบบรู้สึกมีความสุขใช่ป่ะใช่กระตือรือร้นที่จะเรียนก็มาดีครับไม่กลัวเอออันนี้ก็คือเดี๋ยวยูจะแบบเดี๋ยวยูจะสบายพอยูพูดเป็นนะยูจะสบายตูนยูจะกลายเป็นคนที่แบบ
รู้จักพูดกล้าพูดอะไม่กลัวไม่กลัวที่จะพูดไม่กลัวที่จะผิดไม่กลัวที่จะถูกอะไรเงี้ยอยู่จะกล้าพูดเดี๋ยวครูหันค่อยๆสอนอยู่ให้หลักพูดอย่างเงี้ยเนี่ยไอ้ก็สอนอยู่ทุกวันนะไอ้ก็อยู่สังเกตช่วงหลังไอ้จะให้อยู่พูดนู่นพูดนี่ใช่โอเคเราก็อีกนิดเดียว first aid การปฐมพยาบาลเบื้องต้นถ้าเกิด bone fracture เนี่ยถ้าเกิด bone fracture you have to protect bone by setting a splint คือตูนอันเนี้ยเดี๋ยวครูหันไอ้นี่คำว่า setting a splint อยู่ดูภาพแล้วมันคืออะไรตูนอยู่ลองสปินก็คือนั่งนอนบนแพหรือเปล่าครูบนแค่บนเตียงพยาบาลเบื้องต้นจ้ะเตียงพยาบาลเบื้องต้นทีนี้แล้วอยู่ก็ต้องแบบไม่ให้มันขยับขยื่นนะตูนมัดไว้ให้ดีก็คือห้ามขยับขยื่นเพราะว่าขยับขยื่นนี่อยู่ร้องจ้ากันนะตูนหนูว่าหนูเคยเป็นแหละครูเหรอหนูผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วเหรอประสบการณ์เฉียดตายอะประสบการณ์ไม่ได้เฉียดตายเฉียดตายครูแต่เฉียดกระดูกหักอะสยองว่ะข้อเท้าเลยอะครูหนูตอนนี้ถึงตอนนี้หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูไปทำยังไงให้มันเป็นอย่างนั้นน่ะอ๋อ ไม่รู้สาเหตุที่มาเลยโอ้ยหนูจะบ้าตายแล้วล้มตรงไหนไม่ล้มนะครูไปล้มตรงหินน่ะล้มตรงก้อนหินอ๋อหินเล็กๆอ่ะคล้ายๆกรวดอ่ะแต่มันแหลมอ่ะครับโหแล้วมือหักเลยเหรอตูนเออหักเป็นขาค่ะตรงช่วงขาไม่หักมันคืออะไรก็คือตอนแรกหนูไปโรงพยาบาลชัยนาทไปก็คือตอนนั้นหนูอยู่ชัยนาทอยู่แล้วหนูก็ไปโรงพยาบาลชัยนาทไปเสร็จปุ๊บขอพูดแบบอย่างตกใจเลยอ่ะครูเขาบอกว่าโรงพยาบาลเขาไม่มีอุปกรณ์ต้องใช้เครื่องอะไรใช้เครื่องอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเลเซอร์ต้องใช้เครื่องเลเซอร์ทำนู่นทำนี่ป้าหนูก็บอกขนาดนั้นเลยเหรอป้าหนูก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าจะย้ายไปที่อื่นไหมถ้าย้ายเขาจะได้ทำไปให้ชาวบ้านก็บอกว่าย้ายไปกรุงเทพไปพญาไทเสร็จปุ๊บพอไปถึงพญาไทประมาณ5 ทุ่ม5 ทุ่มเสร็จปุ๊บหมอก็บอกว่าไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ข้อเคลื่อนแต่ต้องจัดข้อไปห้องผ่าตัดแต่ไม่ได้ทำอะไรแค่ให้ยานอนหลับแล้วก็จัดเท้าแบบให้มันตรงข้อครูOh. เสร็จประมาณ3 ทุ่ม oh, โอเคโอ้3 ทุ่มเลยโคตรโคตรสยิวอ่ะโหแล้วก่อนที่จะไปนี่ก็เจ็บตัวดิคือขยับไม่ได้เลยอ่ะครูเท้าอ่ะก็ทรมานไอ้ตูนทรมานมากมากครูคิดเอาหนูต้องใช้ไม้เท้าสองข้างอะที่แนบกับเอวอะ เป็นคนพิการเลยอะตอนนั้นอะพิการชั่วคราวหมอเขาถามหนูด้วยนะบอกว่าไปปั่นจักรยานยังไงให้ล้มขนาดนั้นล่ะลูก
โอ้ยสยองโอเคก็ตูนมันก็มัดไว้เงี้ยตูนคู่หารว่าเราคงจะต้องจบตรงไว้ตรงนี้ก่อนนะตูนครับเดี๋ยวเราก็มาต่อคราวหน้าโอเคแล้วก็อันนี้ก็ไปที่สตอรี่จะเอาสตอรี่แบบโบราณหรือว่าธรรมดาเอาแบบธรรมดาตูนค่ะโอเคตูนเลือกได้เอา little เอา let it right yourself อ๋อไก่เหรอค่ะ let it yourself little let him okay will you help me plant the wheat the wheat a little red hen no said the lad the cat and the dog then I will plant it all ตอนนี้นะคะจ้ะAll by myself, said little red hen, and she did. ครับผม Will you help me cut the wheat? Will you help me cut the wheat? Asked little red hen. No, said the rat, the cat, and the dog.Then I will cut it all by myself, said little red hen, and she did. Will you help me make the flower? เหมือนออกเสียงเหมือน flower เลยนะตูน The flower. Flower อ่านงี้เลย Flower of little red hen.No, said the lad, the cat, and the dog. Then I will make it all by myself, said little red hen, and she did. Will you help me make the bread, asked little red hen. No, said the lad, the cat, and the dog.Then I will make it all by myself, said little red hen, and she did. Will you help me eat the bread? Asked little red hen. Yes, said the rat, the cat, and the dog.No, said little red hen. I will eat it all by myself. And she did. Mm-hmm. จบแล้วมา Little red hood. Little red riding hood. เรื่องนี้มันเคยอ่านยังเคยละค่ะนี่ครูหันกำลังใช้เมาส์เลื่อนนะไอ้ฝึกใช้เมาส์ไม่ค่อยเก่งจริงๆตูนไอ้ก็มีความสุขนะไอ้สอนแล้วนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จหมดเลยไม่มีข้อยกเว้นใครเลยโคตรดีใจอ่ะไอ้เอาอยู่หมดเลยอ่ะทั้งสาม
ทั้ง250คนน่ะไอ้ปราบบนเลยอ่ะมาสอนห้องหนูก็ได้นะครูไอ้ครูโอ้ถ้าเกิดครูหันไปสอนพวกยูพวกยูก็แฮปปี้กันเลยอ่ะแฮปปี้มากเฮฮาปาจิงโกะกันหมดแล้วทุกคนอ่ะไอ้สอนมันๆแล้วก็ได้ความรู้ด้วยไม่มีเฮ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวตูนขอโทษนะมันครูคือครูหันนะขยายมันไม่ได้ตูนเข้าใจป่ะไอจะขยายภาพไม่ได้ไอต้องปิดบางอย่างไปก่อนโอเคเปิดใหม่ต้องปิดแล้วก็เปิดใหม่โอเคอันนี้ได้แล้วอันนี้เอาอ่านแบบชัดๆเลยดีกว่าIt is the story of Little Red Riding Hood. She's got a red car with a hood. She loves the hood. She wears it every day.She wears it every day. She's very happy today. It's her birthday. Little Red Riding Hood's father is a woodcutter. He works it in the forest every day. A lot of animals live in the forest, and a wolf live there too. Yeah.Little Red Riding Hood's mother says, Grandmother is ill in bed. Go to her house. Take her some bread and jam. But be careful, a wolf lives in the forest.Yes, mother, said Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood loves grandmother. Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood loves grandmother. She is happy. She wants to see her. Yeah.Little Red Riding Hood got into the forest. She see a wolf. She isn't afraid to him. Of him. And she talk to him. Hello, she say.ตูนครูหันขอนอกเรื่องนิดนึงได้ป่ะค่ะก็คือครูหันทำวิดีโออ่ะสอนภาษาไทยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะไอทำเสียงเองอ่ะอะไรอ่ะใช่เหรอไอไม่สนอ่ะไอทำเสียงเองอ่ะเหมือนตุ๊ดเลยวะแล้วคนฟังเขาคงจะหัวเราะอ่ะไอ้ที่สุดแล้วไอ้คู่เดียวน่ะสนุกตูน Good morning say the wolf What's your name Little Red Riding Hood I'm going to grandmother's house she said What's in your bag?
off the roof. Some bread and jam. Grandmother is ill, said little Red Riding Hood. Where does grandmother live? Asked the wolf. She lives in a small house in the forest, says Little Red Riding Hood. Little Red Riding Hood looks nice. I want to eat her and grandmother's. The wolf thinks. The wolf thinks I am fat. I can run. I know what I can do. Good. The wolf runs to grandmother's house. He ran very quickly. He was to eat grandmother. The wolf knocks on grandmother's door. Yeah. Who is it? Asked grandmother. Little Red Riding Hood, said the wolf. I got some bread and jam for you. Come in, said grandmother. The wolf ran in. Help, shouts grandmother. Don't eat me. He jumps into the wardrobe. The wardrobe. I will eat you, lad, say the wolf. Good. Now the wolf is wearing grandmother's nightcap. He's in grandmother's bed. He's watching for Little Red Riding Hood. She knocks on the door. Who is it? Asked the wolf. Little Red Riding Hood, she said. I got some bread and jam for you. Come in, said the wolf. I'm ill in bed. Little Red Riding Hood got into the house. The wolf is in grandmother's bed. Little Red Riding Hood doesn't know it is the wolf. You got very big eye, grandmother, said Little Red Riding Hood. So I can see you, said the wolf. You have got very big hands. Grandmother said, Little Red Riding Hood, so I can hold you, say the wolf. Yeah. You have got very big teeth, grandmother, say Little Red Riding Hood, so I can eat you, say
play the wolf. The wolf jumps out of the bed, jump out of bed, and he eat little Red Riding Hood. He ran into the forest. Little Red Riding Hood father got to grandmother's house. He wants to see her because she is old. He opened the door. Hello, he said. Help, help, shouts grandmother. He goes to the wardrobe. And he opened the door. Are you okay? He asked. Yes, I am. But go and help Little Red Riding Hood, said grandmother. The wood cutter ran into the forest. Okay. The wolf is sleeping under the tree. The wolf cutter finds him. He can hear Little Red Riding Hood in the wolf's camp. He opens the wolf's camp with his axe. He talks out Little Red Riding Hood. In the wolf? Oh, father, said Little Red Riding Hood. Thank you, you Little Red Riding Hood and her father large and dark. They are very happy. They go to grandmother's house. They eat bread and jam with grandmother. The wolf wake up. He feels old. He wants to drink some water. He got to the leaf, but the fuzz in the water. Splash down. He calls Little Red Riding Hood's grandmother and the wood cat. Don't see him again. จบแล้วตูนโอ้ okay. ยาวมากตูนอยู่อ่าน36หน้าตูนวันเราเดินทางมาถึงวันนี้แล้วตูนไกลเราเดินมาไกลแล้วตูนไกลมากตลอด6เดือนอยู่ไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วอยู่คือนิวตูนแหมโอเคดีใจด้วยตูนค่ะสวัสดีนะครับตูนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ